ายสนับสนุนโดยกาแฟกระป๋องตรามาแบ็คอัพสนับสนุนคนขยันสวัสดีค่ะตอนนี้มาอยู่ที่กองถ่ายละครเรื่องสิงห์ก็ราค่ะก็แรงค่ะกระแสตอบรับจากละครเรื่องนี้นะคะดีมากๆเลยแฟนๆละครติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยค่ะเพราะฉะนั้นใหม่ก็เลยรีบมาเก็บภาพเบื้องหลังให้ได้ชมกันก่อนที่ละครจะถึงตอนอวสานตอนนี้ภาพเบื้องหลังพร้อมแล้วค่ะไปชมกันเลยนะเธอไม่ยอมนะคะเธอกับพี่วีเป็นแฟนกันมาก่อนเฮ้ยเราหนีเอาใหม่เถอะก็เพราะอย่างนี้สิคะเราถึงจะต้องวางแผน A B C มาเยี่ยงกับสองสาวนี่ใหม่เริ่มกลัวแล้วเพราะว่าดูในละครทำไมร้ายกันอย่างนี้ล่ะคะความจริงแล้วเป็นนางเอกนะคะเราสองคนได้ไปลองเช็คเรตติ้งตามตลาดบ้างไหมคะไปบ้างค่ะแต่ไม่กล้าไปมากกลัวโดนบอกว่าพวกทุลงทุเรียนอะไรลอยมาได้แบบของฟรีของอะไรนะคือเขาก็ให้นะจึงจะไปแบบพวกเหมือนแบบเปิดท้ายขายเสื้อผ้าเขาก็แบบทำไมเรื่องเล่นร้ายจังล่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวจริงน่ารักดีนะอะไรอย่างเงี้ยแอบชมแล้วก็แบบถึงก็ไปซื้อแหวนเนี่ยเขาก็แถมมาเนี่ยวงเนี้ยอย่าเกลียดหนูนะหนูไม่ร้ายนะแต่ว่าที่ดูเนี่ยคือเป็นคุณแม่กับคุณลูกที่เข้าขาได้ดีมากเลยไม่ทราบว่าพี่ฮันนี่ได้สอนเทคนิคอะไรกับน้องการ์ตูนบ้างไหมคะไม่เคยสอนเลยค่ะคนที่สอนจะมีผู้กำกับนะคะคือพ่อเป๊ะของเราคอยพูดคอยอะไรแต่ที่เราเข้ากันเราก็จะสอนมาเนาะพี่นี่แบบก็จะช่วยส่งอารมณ์ด้วยอะไรค่ะแบบอย่างซีนอารมณ์อะไรเงี้ยแบบบางทีแบบเราแบบมองพี่เขาแล้วเหมือนแบบรู้สึกว่าเออแบบเหมือนแบบเออเขารักเราจริงเป็นลูกใช่เราก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วบรรยากาศในกองล่ะเพราะว่ารู้สึกว่าจะไม่ได้เครียดอย่างที่ได้รับบทบาทกันเลยปวดล้อกินแล้วก็นอนสนิทเหมือนเล่นด้วยกันได้หมดพี่นี่ก็เหมือนเด็กก็คุยเล่นด้วยกันได้หมดจากดำอายุตัวเองว่าไงเถอะพี่ต้องถามถึงพี่ออยเพราะว่าคราวก่อนที่เรามาพูดคุยกันเนี่ยบอกว่ายังไม่ค่อยได้เข้ากับพี่ออยจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยละครจะอวสานแล้วเป็นยังไงคะพระเอกของเราคนนี้หัวหน้าแก๊งเด็กอ่ะเอาเกมอะไรมาปล่อยเราจนเราติดงอมแยมแล้วเข้าฉากบางทีซ้อมๆอยู่ก็เหมือนเราว่าแกงเล่นออกมาแต่พอเวลาเอาจริงๆคือพี่เขาก็จะตั้งใจทำงานขึ้นมาแต่ว่าเขาจะอมเงี้ยต้องลองสังเกตว่าแก้มเขาจะเหมือนอมเงาะอยู่ตลอดแล้วตอนลูกฝากถึงละครจะว่าจะอวสานแล้วสนุกมากค่ะขิงก็ราค่ะก็แรงเป็นอะไรที่เรียกว่าถึงใจแล้วก็ตัดเร็วกระชับก็อยากจะให้ชมกันตลอดจนกว่าวันสุดท้ายเลยไม่ได้นะคะพี่ขิงไม่ได้ค่ะคุณน้องค่ะคือคุณน้องปล่อยให้เป็นแบบนี้นะคะมีหวังแต่อยากมีแต่แน่ค่ะแหมวันนี้เราได้ยืนอยู่กับสาวสวยคนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นตัวสร้างสีสันให้ละครเรื่องนี้เลยฟีดแบ็กเป็นไงคะพี่หนิงทุกคนก็จะแบบหมั่นไส้มากอยากตบอีตัวนี้มากๆอะไรอย่างเงี้ยบอกได้ช่างได้บอกว่าเป็นตัวที่ทำให้แตกแยกกันได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคำพูดที่แบบคุณน้องขาอะไรเงี้ยติดปากมากมาได้จากคุณน้องขานั่นสิคะคุณซื้อใหญ่ของคุณน้องมาแล้วค่ะอยากทราบคนแรกเลยพี่ออยพี่ออยเนี่ยจะโดนหนิงแซวประจำเพราะปกติถ้าคุยกับพี่ออยเฉยๆเนี่ยจะฟังพี่ออยพูดไม่รู้เรื่องจอยพูดอะไรแต่พอเล่นละครเนี่ยรู้เรื่องทันทีมีของเล่นก็คือจะเล่นด้วยกันก็จะมีธรรมก๊อตมาเล่นด้วยกันมีกันคนละตัวอะไรจะโกนมาเลยหน้าบ้านละนี่นี่นี่พ่อลูกพ่อลูกพี่ออยก็จะเสียงแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบตลกตลอดเวลาแล้วก็จะแบบเป็นตัวฮาขวัญละคะซุ้มซ่ามแล้วก็คือจริงๆเรื่องเนี้ยหนิงเป็นคนที่ดูหน้าของสารที่สุดนะเพราะจะเจอทั้งขวัญทั้งกระตูนไถเงินประจำถ่ายด้วยกันปุ๊บพักกองเดี๋ยวไปกินเค้กกันไปรายการเราก็ซื้อเข้ามาฝากกองโอเคครั้งแรกก็ไม่เป็นไรพี่หนิงหนูโอเคด้วยนะหนูชอบกินเค้กใช่ไหมโอเคฝากได้เดี๋ยวพี่ซื้อมาฝากพอหลังจากนั้นปุ๊บเพจเด็กกองไหนสองคนมาแล้วพี่หนิงพากินข้าวมาไม่เป็นไรเราเป็นพี่อ่ะเราก็เลี้ยงพอครั้งที่สามไปกินข้าวกันนี่คือตลอดอ่ะเด็กกำลังจะโตแล้วเขาก็พูดบอกว่าเขาเป็นน้องหนิงเป็นพี่หนิงก็ต้องเลี้ยงถ้าสมมติหนิงไม่อยากเลี้ยงหนิงก็ต้องโทรตามพี่ออยเพราะว่าพี่ออยก็จะเป็นคนที่โตที่สุดน้องการ์ตูนกับน้องขวัญก็สบายสิคะเพราะไงก็เด็กเด็กแน่นอนแต่ว่าหนิงก็ตั้งใจไว้ว่ายังไงจะต้องกินเงินสองคนนี้ให้ได้พี่หนิงฝากถึงละครเรื่องนี้ก็เข้มข้นจนถึงที่สุดยังไงติดตามดูมาแล้วก็อยากให้ติดตามดูจนถึงสุดท้ายเลยนะคะว่าแต่ละคนเป็นยังไงเพราะว่าเรื่องนี้ทุกคนตั้งใจทำงานมากจริงๆต้องเรียกว่าเป็นคู่พระนางอีกคู่หนึ่งเลยกุ๊กกิ๊กมากเลยคนนี้เขาเป็นบ้าเราต้องเอาใจเขาแล้วเราทำผิดมาตอนหนุ่มๆนะครับแล้วก็ต้องถ่ายโทษต้องยอมทุกอย่างเกิดอะไรขึ้นข้างนอกคะเห็นมองหน้ากันไปโบหน้ากันมาแล้วทำไมหลุดขำกันก็เขาไม่คัดเขาไม่คัดเลยพอคัดแล้วเราก็จะสบายใจพอไม่คัดเราเราจะเล่นยังไงต่อในหัวเรานี่ก็ทำงานว่ามันต้องทำงานแล้วมันต้องคิดไงจะพูดอะไรยังไงแล้วมันต้องเป็นคาแรคเตอร์ด้วยเข้ากับบทด้วยผมก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ตลอดเวลาโดนแกล้งค่ะโดนแกล้งบรรยากาศในกองเนี่ยจะดูสนุกสนานในฮามากเลยมีอะไรจะเมาพระเอกนางเอกเราไหมคะนางเอก
นอนเก่งทานเก่งเล่นเก่งเป็นเด็กดีค่ะออยเนี่ยเป็นพี่ที่ดีครับเพราะว่าเขาเล่นเกมด้วยนะออยก็เล่นเกมแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์มาแล้วขวัญเนี่ยก็เกิดติดชอบเล่นแล้ววันหนึ่งออยก็ไม่เอาคอมพิวเตอร์มาเพราะด้วยเหตุผลว่าเฮ้ยกลัวไม่ใช่พุ่งกลับดูว่ากลัวเอากลัวน้องเล่นแล้วน้องจะเสียสมาธิแต่ตอนที่ออยให้เหตุผลว่าเฮ้ยเดี๋ยวน้องเขาจะเล่นเนี่ยบังเอิญขวัญนั่งอยู่หน้ามอนิเตอร์แล้วก็ได้ยินพอดีเลยขวัญก็แบบว่าอื้อทำไมว่าขวัญแต่จริงๆแล้วออยเขาเข้าใจนะเขาเป็นห่วงน้องได้ไปเช็คเรตติ้งข้างนอกไหมคะว่าเป็นไงบ้างพ่อปวีพ่อปวีเมื่อไรลูกจะหย่าไหมเนี่ยลูกจะอะไรอย่างงี้นางเอกจะท้องไหมลุ้นหมดเมียจะหายบ้าหรือเปล่าแม่สามีกับลูกสะใภ้คือถ้าเข้ากันได้แบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีมากราบรื่นค่ะแต่ว่าคนที่นั่งดูอยู่หน้าบอกว่ามันไม่เห็นมีเลยสักบ้านหนึ่งอย่างนี้แต่คนเป็นสามีมีภรรยาอย่างนี้น่ากลัวนะครับอันนี้ต้องถามน่ากลัวยังไงคะรับชมเราขยายต่อไปต้องติดตามชมค่ะพี่เปิ้ลทิ้งท้ายไว้แบบนี้คุณผู้ชมต้องลุ้นตามอีกนะเพราะอีกอึดใจเดียวก็จะได้รู้แล้วขอบคุณค่ะออกไปเจอแฟนละครแล้วเขาพูดถึงละครด้วยถึงก็ลาค่ะก็แรงมากเชียร์เมื่อไหร่จะใจอ่อนกันสักทีนึงหรือบางคนก็แบบว่าต่อยไปเลยไปยอมเขาทำไมอันนี้ถามพี่ออยดีกว่าว่าเล่นเรื่องนี้เนี่ยแฟนๆฝากมาถามว่าทำไมต้องเก๊กขนาดนั้นคะเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งค่อนข้างสูงอย่างเช่นเป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทมันก็ต้องมีการวางตัวที่เหมาะสมอยู่คนละจุดกับนางเอกเวลาเล่นเนี่ยพี่ออยต้องแบบเคร่งขรึมตลอดเลยมีเครียดบ้างไหมคะเฉยๆเพราะว่าตัวเองก็เป็นคนไม่ค่อยน่าเลยอยู่แล้วคือทัดอะไรอย่างพี่ออยเขาก็กลับมาเป็นตัวเดิมไม่ได้เป็นอยู่ตลอดเวลาแล้วตัวเดิมเขาเป็นยังไงชอบเล่นโปเกมอนไม่ใช่หรอเป็นตัวคือพี่ออยเขาบอกว่าเขาก็เป็นพี่ที่ร่าเริงทั่วไปตั้งใจทำงานถึงเวลานอกเวลาเขาก็แบบก็ดูเด็กลงมาสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กตามหน้าหน้าเลยไม่แก่ปีนี้พี่ออยเพิ่งจะ20เองเพิ่งเลี้ยงโปเกมอนเพิ่งเล่นเกมออดิชั่นในเรื่องนี้เนี่ยกัดกันตลอดเลยไม่ค่อยหวีดเลยกัดแขนฉากกันด้วยคำพูดแบบว่าเชื่อเฉือนกัดฟังไปฟังมาเหมือนตัวละครตัวนิดเนี่ยเหมือนขวัญไหมคะก็ห้าวแต่ขวัญไม่ถึงขั้นนั้นเก่งๆผู้ใหญ่อยู่บ้างเพราะเรายังเป็นเด็กใช่ไหมคะแต่ด้วยความเป็นนิดเนี่ยเขามีวุฒิภาวะที่แบบโตแล้วปกครองตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยเวลาอยู่ว่างๆในกองเนี่ยขวัญเขาทำอะไรกินฮะเอาสักพักเอาละพี่อ้อยอยากกินเคสีเขาไม่เด็กมากครับเหมือนกับมาไปโรงเรียนนะครับแต่ว่ามาทำงานในแม่ไม่ให้สั่งเขารู้อยู่แล้วว่าต้องถ่ายต้องเลี้ยงข้าวทำงานแลกข้าวครับเมื่อกี้ที่ถ่ายไปต้องอุ้มขวัญด้วยหนักไหมคะสบายมากขวัญกับพี่ออยเนี่ยฝากถึงละครเรื่องนี้เพราะว่าจะอวสานแล้วก็เป็นอาการงงๆครับที่จะไปรักได้ยังไงกับคนที่เกลียดกันมากๆก็รอชมตอนจบเป็นกำลังใจให้ระหว่างคุณปวีกับฝ่ายนิดว่าใครจะชนะกันแบบไหนหรือว่าจะเอาชนะกันอยู่หรือเปล่าไม่สู่ใจต้องไปติดตามชมกันต่อในขิงก็ราคาก็แรงคืนนี้สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณบริษัทดีด้าวิดีโอโปรดักชันและอาเป๊ะสรุนธรรมสิงห์ผู้กำกับการแสดงรวมทั้งนักแสดงและก็พี่ทีมงานทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาเจอใหม่และสัญจรต่อสายได้สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะครับทุกท่านทั้งหมดนี้คือซ่าสัญจรวันเสาร์นี้ครับอย่าลืมนะครับทุกวันเสาร์15:15 น.หนูอ้นหนูใหม่และผมจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมเหมือนเดิมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับไม่ได้โม้ไม่ได้คุยโมเวลานี้ตาฉันก็พาไปดูคนดีๆเขาทำอะไรกันเก็บขยะจะคู่ต้นไม้อันนี้มาแล้วถ้าทำฟัง